สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นกจะมาสอนถักหมวกลายง่ายๆกันเลยนะคะเพื่อนๆจะถักไปถวายพระหรือว่าถักใส่เองก็ได้นะคะสำหรับหมวกใบนี้นกใช้ไหมคอตตอนเกาหลี4 พายหรือว่าไหมดีนี่ในการถักถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มถักกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีไหมคอตตอนเกาหลี4 พายหรือว่าไหมดีนี่นกใช้อยู่2 ม้วนนกใช้โครเชต์2 หัวใช้4/0ในการถักถ้าเพื่อนๆมีหัวเดียวสามารถใช้2.5 มิลในการถักได้ก่อนอื่นเราจะเริ่มถักจอมหมวกลงไปใช้ปลายไหมพันปลายนิ้วชี้2 รอบเพื่อทำเป็นห่วงวงกลมจากนั้นเกี่ยวไหมลอดห่วงขึ้นมาถักโซ่3นับเป็นหลักแรกถัก F ลงไปในห่วงวงกลมทั้งหมด14 หลักรวมกับโซ่ขึ้น3พอได้14 หลักเสร็จแล้วถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่3 1 2 3จากนั้นถักโซ่3นับเป็นหลักแรกแล้วเราจะถักเกี่ยวอันนี้จะเป็นหลักที่เราขึ้นโซ่นะคะถักเกี่ยวเอาด้านหน้าแบบนี้1 หลักในแถวที่2จะเป็นการเพิ่มห่วงหรือขยายหลักนะคะใน1 หลักจะถัก2 ครั้งคือถักลงไปในตรงบนหลักตรงนี้ก่อนนะคะ1 หลักแล้วหลักที่2ให้ถักดันหัวเข็มขึ้นแบบนี้สอดขึ้นงัดขึ้นมันจะได้หลักที่นูนถักตรงนี้ก่อนนะคะ1แล้วก็2ถักในรูปแบบเดียวกันจนครบรอบพอเราถักแถวที่2มาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่3 1 2 3จากนั้นแถวที่3ถักโซ่3นับเป็นหลักแรกตั้งแต่แถวที่3ไปเราจะถักเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังอันนี้เราก็จะเกี่ยวด้านหน้าตรงนี้นะคะให้มันนูนขึ้นแล้วไปเพิ่มด้านหลังตรงหลักที่มันนูนนะคะตรงนี้ถักซ้ำในหลักเดียวกันเพื่อขยายหลักใน1 ช่วงลายของแถวที่3ก็จะมีอยู่3 หลัก1 2 3ช่วงลายที่2เราจะถักดันแบบนี้นะคะด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าให้มันนูนขึ้นแล้วก็เพิ่มหลักด้านหลังอันนี้ก็จะได้ช่วงลายที่2นะคะช่วงลายที่3ถักในรูปแบบเดียวกันดันหัวเข็มไปด้านหลังหลักด้านหน้ามันจะนูนขึ้นดันหัวเข็มทิ่มหัวเข็มลงดันแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเพิ่มหลักด้านหลังอีก1 หลักจากนั้นเพื่อนๆก็ถักในรูปแบบเดียวกันจนครบรอบพอถักมาจนครบรอบแถวที่3ถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่3 1 2 3อันนี้ก็จะเป็นแถวที่3แถวที่3มี3 หลักต่อไปแถวที่4ถักโซ่ขึ้น3นับเป็นหลักแรกเกี่ยวด้านหน้า1 หลักโซ่ขึ้น3เราจะนับเป็นหลังหน้าแล้วก็หลักที่3นะคะถักลงในนี้บนหลัก1แล้วก็เกี่ยวขึ้นมาดันแบบนี้
แถวที่สี่ก็จะมีอยู่สี่หลักนะคะ1 2 3 4ช่วงลายที่สองตรงนี้นะคะดันให้ไปอยู่ด้านหลังเกี่ยวหลังหนึ่งเกี่ยวหน้าหนึ่งหลักที่สามอันนี้หนึ่งสองหลักที่สามถักลงไปในหลักตรงนี้นะคะด้านบนหนึ่งหลักแล้วหลักที่สี่เกี่ยวดันมาด้านหน้าแบบนี้ช่วงลายที่สามดันถักด้านหลังก่อนดันไปด้านหลังหนึ่งหลักเกี่ยวหลังหนึ่งหลักเกี่ยวหน้าหนึ่งหลักมันจะสลับกันนะคะแล้วก็เพิ่มหลักตรงนี้ก่อนหนึ่งหลักแล้วก็ถักเกี่ยวด้านหน้าหนึ่งหลักอันนี้จะเป็นแถวที่สี่พอถักแถวที่สี่มาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่สามขึ้นแถวที่ห้าถักโซ่สามเป็นหลักแรกนับเป็นหนึ่งแล้วก็เกี่ยวหน้าสองเกี่ยวหลังสามเกี่ยวหน้าสี่แล้วก็ถักซ้ำในหลักที่สี่ด้านหลังลงในหลักแบบนี้นับเป็นห้ามันก็จะมีอยู่ห้าหลักช่วงลายที่สองเกี่ยวหลังหนึ่งก่อนนะคะหนึ่งเกี่ยวหน้านับเป็นสองเกี่ยวหลังนับเป็นสามเกี่ยวหน้านับเป็นสี่ถักซ้ำตรงหลักที่สี่ด้านหลังนับเป็นห้าถักในรูปแบบเดียวกันจนครบรอบพอเราถักแถวที่ห้ามาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่สามขึ้นแถวที่หกถักโซ่สามนับเป็นหลักแรกเกี่ยวด้านหน้าหนึ่งหลักนับเป็นหนึ่งสองด้านหลังหนึ่งหลักนับเป็นสามด้านหน้าหนึ่งหลักนับเป็นสี่ตรงนี้นะคะเราถักลงตรงหลักก่อนตรงในหลักตรงนี้นับเป็นห้าแล้วก็ถักเกี่ยวด้านหน้านับเป็นหกหนึ่งช่วงลายจะมีอยู่หกหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกช่วงลายที่สองเกี่ยวด้านหลังหนึ่งแล้วก็ถักเกี่ยวด้านหน้าหนึ่งสองสามสี่หลักที่ห้าถักบนหลักตรงนี้ก่อนห้าหลักที่หกถักเกี่ยวด้านหน้าอันนี้จะแถวที่หกหนึ่งช่วงลายก็จะมีอยู่หกหลักจากนั้นเพื่อนๆก็ถักในรูปแบบเดียวกันจนครบรอบพอเราถักแถวที่หกมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่สามขึ้นแถวที่เจ็ดหนึ่งสองสามถักโซ่สามนับเป็นหลักแรกเกี่ยวด้านหน้าหนึ่งหลักอันนี้นับเป็นหนึ่งเกี่ยวด้านหน้าหนึ่งหลักนับเป็นสองเกี่ยวด้านหลังหนึ่งหลักนับเป็นสามเกี่ยวด้านหน้าอีกหนึ่งนับเป็นสี่เกี่ยวด้านหลังอีกหนึ่งนับเป็นห้าเกี่ยวด้านหน้าอีกหนึ่งนับเป็นหกแล้วก็ถักลงด้านหลังตรงหลักที่หกถักซ้ําตรงนี้นะคะด้านหลังก็จะนับเป็นเจ็ดในแถวที่เจ็ดจะมีอยู่เจ็ดหลักในแต่ละช่วงลายอันนี้ช่วงลายที่สองนะคะเกี่ยวหลังเกี่ยวหน้าสลับกันสองนะคะหน้าเป็นสองสามสี่
หกหลักที่เจ็ดถักซ้ำในหลักสุดท้ายด้านหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ถักในรูปแบบเดียวกันจนครบรอบพอเราถักแถวที่เจ็ดมาจนครบรอบถักเรื่องห่วงจบแถวตรงโซ่ที่สามต่อไปแถวที่แปดถักโซ่ขึ้นสามนับเป็นหลักแรกถักเกี่ยวด้านหน้าหนึ่งหลักเกี่ยวหน้าหนึ่งหลักนับเป็นสองเกี่ยวหลังหนึ่งหลักนับเป็นสามเกี่ยวหน้าหนึ่งหลักนับเป็นสี่เกี่ยวหลังหนึ่งหลักนับเป็นห้าเกี่ยวหน้าหนึ่งหลักนับเป็นหกแล้วก็ถักลงในหลักตรงนี้ก่อนนะคะนับเป็นเจ็ดแล้วก็เกี่ยวหน้าในหลักสุดท้ายดันขึ้นแบบนี้นับเป็นแปดในหนึ่งช่วงลายของแถวที่แปดก็จะมีอยู่แปดหลักอันนี้จะเป็นช่วงลายที่สองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลักที่เจ็ดกับหลักที่แปดจะอยู่ในหลักเดียวกันหลักที่เจ็ดถักลงไปบนหลักก่อนนะคะเจ็ดแล้วก็แปดจากนั้นเพื่อนๆก็ถักในรูปแบบเดียวกันจนครบรอบพอเราถักแถวที่แปดมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวจากนั้นแถวที่เก้าเราจะถักเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังสลับกันนะคะอันนี้นับเป็นหลักแรกแล้วก็เกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังสลับกันนะคะในแถวที่แปดเราจะถักเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังสลับกันตลอดแนวจนครบรอบตัวในแถวที่แปดจะไม่มีตัวเพิ่มหลักแล้วนะคะพอเราถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวเราจะได้เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่7นิ้วนะคะจากนั้นเราจะถักลายหมวกลงไปถักโซ่สามนับเป็นหลักแรกแล้วถักแบบเดียวกันแต่เพียงเราเว้นนี้ไว้หนึ่งแถวนะคะหนึ่งเราเลื่อนลงมาด้านล่างแถวที่สองเกี่ยวไหมสองครั้งดึงให้ยาวเท่ากับจำนวนหลักที่เราถักโซ่ขึ้นสามหนึ่งสองเราก็จะได้ลายหยดน้ำที่มันยาวขึ้นนะคะเห็นลายชัดจากนั้นก็ถักเกี่ยวหลังหนึ่งหลักเกี่ยวหน้าหนึ่งหลักเกี่ยวหลังหนึ่งหลักแล้วถักลายหยดน้ำเลื่อนลงมาหนึ่งสองดึงไหมให้ยาวเท่ากับหลักที่เราถักมานะคะจากนั้นก็ถักเกี่ยวหลังหนึ่งหน้าหนึ่งหลังหนึ่งแล้วก็ถักหยดน้ำเราก็ถักสลับกันแบบนี้จนครบรอบพอเราถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่สามเหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้ลายออกมาสลับกันแบบนี้ต่อไป
อันนี้นับเป็นแถวที่หนึ่งของลายแถวที่สองถักโซ่ขึ้นสามเป็นหลักแรกจากนั้นเราได้ถักเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังสลับกันเหมือนกับตรงจอมหมวกนะคะแถวที่สองของลายจะถักสลับกันแบบนี้จนครบรอบพอถักแถวที่สองมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่สามนี่จะเป็นแถวที่สองต่อไปขึ้นแถวที่สามแถวที่สามเราจะถักเป็นหยดน้ำนะคะเพียงแต่เราจะสลับวางกันตรงนี้นะคะตรงนี้ถักโซ่ขึ้นสามเกี่ยวหน้าหนึ่งหลักเกี่ยวหลังหนึ่งหลักแล้วก็ถักหยดน้ําหยดน้ําวิธีถักหยดน้ําเหมือนเดิมนะคะเลื่อนลงมาในแถวที่สองหนึ่งสองตรงนี้ดึงหลักให้ยาวเท่ากับหลักที่เราถักมาดังนั้นเกี่ยวหลังหนึ่งหลักเกี่ยวหน้าหนึ่งหลักเกี่ยวหลังหนึ่งหลักแล้วก็ถักลายหยดน้ำแล้วก็ถักในรูปแบบเดียวกันนะคะให้สังเกตว่าหยดน้ำมันจะสลับวางกันกับแถวแรกอันนี้หนึ่งสองตรงนี้นะคะแล้วมันจะอยู่ตรงกลางแถวที่สามมันจะอยู่ตรงกลางเราก็ถักในรูปแบบเดียวกันจนครบรอบพอถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวต่อไปแถวที่สี่แถวที่สี่เราก็จะถักเหมือนแถวที่สองคือถักเกี่ยวหน้าหนึ่งหลักเกี่ยวหลังหนึ่งหลักสลับกันนะคะถักลายหยดน้ำหนึ่งแถวแล้วก็ถักแบบจอมหมวกหนึ่งแถวคือถักเกี่ยวหน้าหนึ่งหลักเกี่ยวหลังหนึ่งหลักสลับกันหลังจากที่เราถักแถวที่สี่เสร็จแล้วให้ย้อนกลับมาถักในรูปแบบเดียวกันกับแถวที่หนึ่งนะคะรูปหยดน้ำมันก็จะอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะคะสลับกันถักสลับกันขึ้นไปเรื่อยๆเราจะถักลงมาถ้านับเป็นหยดน้ำแบบนี้นะคะมันจะสลับวางกันแบบนี้หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งแบบนี้นะคะนับเป็นหยดน้ำแถวที่หนึ่งแถวที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะมาถักขอบหมวกหลังจากที่เราถักหยดน้ำแถวสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ยังไม่ต้องถักเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังปกติเราถักหยดน้ำหนึ่งแถวแล้วเราก็จะถักเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังหนึ่งแถวนะคะเราจะถักขอบหมวกเลยนะคะถักโซ่ขึ้นสามนับเป็นหลักแรกจากนั้นเราจะถักริ้วหลักโดยเกี่ยวเอาเส้นด้านหน้ามันจะมีเส้นด้านหลังกับเส้นด้านหน้าให้เราเกี่ยวเอาเส้นด้านหน้าแทงออกแบบนี้นะคะถัก F บนทุกหลักจนสุดแถวพอเราถัก F มาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่สามหลักแรกจากนั้นถักโซ่ขึ้นสามนับเป็นหลักแรกเราจะถักขอบหมวกด้วยลายเดียวกับจอบหมวกคือถักเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังสลับกันอย่างละหนึ่งหลักสำหรับขอบหมวกพยายามรัดหัวเข็มให้แน่นหรือว่าตัวหมวกถ้าเราใช้เข็มสองหัวเราสามารถใช้3/0ได้นะคะตัวหมวกเราถัก4/0แล้วก็ขอบหมวกใช้3/0ก็ได้นะคะถ้าไม่มีก็ใช้วิธีการถักรัดหัวเข็มให้แน่นเพื่อที่ขอบหมวกจะได้ไม่บานนะคะ
เราถักสลับกันแบบนี้จนครบรอบพอขึ้นแถวใหม่ก็ถักตามแนวเดิมเราจะถักขอบหมวกลงมาทั้งหมด5แถวนะคะนับตั้งแต่แถวที่เราถักเกี่ยวเอาเส้นเดียวนะคะจากนั้นก็ตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยเราจะใส่แบบคุมหูหรือว่าพับขอบขึ้นก็ได้นะคะที่เราเกี่ยวริ้วหลักมันจะมีขอบด้านในแบบนี้เวลาเราพับขอบหมวกนะคะมันจะไม่ลู่ลงหรือว่าหดลงนะคะมันจะอยู่ทรงสวยหลังจากที่เราถักขอบหมวกเสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพื่อนก็จะมีหมวกลายสวยๆไว้ถักถวายพระหรือว่าถักใส่เองนะคะหลังจากที่เพื่อนได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ